การเดินทางไปบาหลีประเทศอินโดนีเซียทีมข่าวของเราได้ไปตามหาเพลงอยู่เพลงหนึ่งตามร้านจำหน่ายเทปเพลงซึ่งที่บาหลียังคงมีเพลงที่บันทึกในลักษณะเทปคาสเซ็ตจำหน่ายอยู่แม้ว่าวิทยาการโลกจะก้าวหน้าถึงขั้นมีแผ่นบลูเรย์ขายแล้วก็ตามเพลงนี้เคยโด่งดังมากในอดีตจนนักร้องหลายๆประเทศนำไปประยุกต์ทำนองและแปลงเนื้อร้องใหม่จนโด่งดังอีกเช่นกันจนน่าจะเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นต้นกำเนิดของการแพร่หลายทางวัฒนธรรมเพลงในอาเซียนเมื่อ25ปีที่แล้วได้เช่นเดียวกันกับเพลงที่ชื่อว่าซีจันตุงฮาตีที่แปลว่าเธอผู้เป็นดวงใจเนื้อหาเพลงนี้ในเวอร์ชันอินโดนีเซียหมายถึงการพร่ำเพ้อคิดถึงคนรักที่จากไปและสัญญาว่าเมื่อได้เธอคนนั้นกลับคืนมาจะดูแลอย่างดีให้เสมือนเป็นดวงใจของตนแต่ในขณะเดียวกันกับศิลปินอีกหลายๆชาติได้ความสนใจนำทำนองเพลงนี้ไปประยุกต์ดนตรีให้เหมาะสมกับประเทศตนเองและแปลงเนื้อร้องขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงรอวันเธอกลับในเวอร์ชันของดอนสารเบียบบ้านเราหรือแม้แต่นักร้องลูกทุ่งบ้านเราเอกพจน์วงศ์นาคเวอร์ชั่นชื่อเพลงว่าแอบฝันคนอะไรน่ารักจังแค่เพียงเจอภาพของเธอยังนึกมองที่ไรรู้สึกสบายใจสุขหรือไทยยิ่งนักทำบุญใดไม่รู้นักจึงน่ารักจนฉันชักฝันละเมอโอในหนังสือพิมพ์หรือจะเป็นประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีน爱情的旋律在哪里在我梦里美丽的言语在哪里在你眼里轻轻呼唤你亲爱的深深爱着หรือจะเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราอย่างกัมพูชาเพลงซิจันตุงฮาตีถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นตามห้องอาหารทั้งระดับสูงระดับกลางและตามคอนเสิร์ตที่เล่นดนตรีสดๆก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานแต่ที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยคือเพลงนี้เคยถูกใช้ในการรณรงค์กับโครงการออกกำลังกายของชาวอินโดนีเซียในอดีตด้วยคล้ายๆกับกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะในบ้านเราหรือเต้นประกอบเพลงของบรรดาอสม.ทั้งหลาย
จากการสอบถามร้านเทปในบาหลีได้ข้อมูลว่าเพลงซีจันตุงฮาตียังคงได้รับความนิยมบ้างในร้านกินดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวยุคเก่าขณะที่ศิลปินยุคใหม่ที่นำเพลงนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นร้องในอัลบั้มตัวเองจะมีการแปลงทำนองกลายเป็นเทคโนแดนซ์หรือแนวร็อกทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเพราะผู้คนส่วนใหญ่ยังคงจดจำเนื้อร้องและทำนองซีจันตุงฮาตีในแบบเวอร์ชั่นดั้งเดิมอยู่ดีร้านนี้ยังบอกกับพวกเราอีกด้วยว่าไม่ว่ายุคสมัยของเพลงจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ในบาหลีคนส่วนใหญ่ยังคงฟังเพลงท้องถิ่นของบาหลีมากกว่าเพลงที่ออกมาโดยศิลปินเมืองหลวงอย่างจาการ์ตาหรือประเทศอื่นๆและเมื่อถามถึงยอดขายเทปและซีดีเพลงในยุคดิจิตอลเจ้าของร้านบอกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ยอดขายตกลงไปมากพอสมควรยังเคยขายได้วันละ300ม้วนก็เหลือเพียง100ม้วนเท่านั้นเพราะกลุ่มที่เคยซื้อประจำที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหันไปดาวน์โหลดเพลงแทนบ้างนี่คือปัญหาที่เหมือนกันทั่วโลกสุธีมลัยทองถ่ายภาพพานุวิชิมาโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน